าหรณ์อย่าโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับหลายคนไปเห็นโพสต์หนึ่งบอกว่ามีบุคคลที่บอกตัวเองประสบปัญหามีหนี้สินต่างๆมีเรื่องราวปัญหาชีวิตแล้วก็อยากจะจบตัวเองตบชีวิตตัวเองลงไปนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยหลงโอนเงินเข้าไปเป็นล้านบาทในที่สุดแล้วเขารวมตัวกันไปร้องกับตำรวจบอกว่าเนี่ยตัวหลอกทั้งหมดเลยดูเหตุการณ์นี้ครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จ่ายให้ละกันค่าห้องเนี่ยเนาะถือว่าพี่ช่วยหนูละกันพี่จ่ายหนูเอาคืนมาแล้ว10นะคือพี่ไม่เอาตังค์คืนด้วยคือช่วยเหลือหนูเพราะว่าสงสารจริงๆขอบคุณค่ะแต่ว่าฟังนะอย่าคิดที่จะฆ่าตัวตายหรืออะไรนะครับเป็นคลิปที่ผู้เสียหายคนนึงก็คือโทรไปหาปลายสายนะครับหลังมีผู้ใช้ Facebook จุดๆคนหนึ่งนะครับก็โพสต์ภาพแล้วก็เหมือนกับตัดเพ้ออยากจะจบชีวิตตัวเองถูกไล่ออกจากห้องพักหรือบางครั้งก็เอาภาพเด็กมาโพสต์เพื่อขอความเห็นใจคงข้าวปลาไม่ได้กินแบบนี้หลายคนเห็นคลิปหลายคนเห็นโพสต์เนี่ยนะครับก็รู้สึกเฮ้ยสงสารน่ะเห็นใจนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปครับเนี่ยเขียนบรรยายเต็มไปหมดเลยกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปเจอเรื่องเอะใจครับตรวจสอบพบว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่นครปฐมนะครับมีผู้เสียหาย1คนก็คือคุณสาลี่วันมีอายุ49นะครับเป็นคุณยายของเด็กหญิงทิพย์ลดาหอมสุวรรณหรือว่าน้องแอมย้อนนิดนึงนะน้องแอมเป็นเหยื่อคมมีดของนางสาวจิตรดาที่เป็นผู้ป่วยทางจิตที่เคยก่อเหตุแทงขณะนอนหลับเมื่อ29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ต้องย้อนไกลเอาเป็นว่านี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายกันละกันบอกว่าคนที่ใช้ Facebook คนนี้คือลูกเลี้ยงของตัวเธอเองครับเนี่ยครับแล้วที่ผ่านมานี่นะครับก็ถูกคนที่โพสต์คนนี้หลอกเงินไปเช่นเดียวกัน 1,433,340 บาทโอ้โหดิในจำนวนนี้เป็นเงินเยียวยาในคดีน้องแอมประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับคนที่เป็นคนหลอกคือคุณทิติยาเนี่ยนะให้ญาติมาขอยืมเงินขอ 7,000 ได้ไหมเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นบอกโอ้โหขอเงินหน่อยเถอะถูกจับอ่ะคุณยายหนูถูกจับรถมอเตอร์ไซค์3คันรถยนต์1คันก็ยังผ่อนไฟแนนซ์ไปจำนำและโดนริบไปหมดแล้วเอาไปขายตลาดมืดหมดเลยหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมดเลยในการสู้คดีต่างหากครับรวมทั้งหมด47ครั้งด้วยกันหลังๆคุณยายโอนเงินไป 500,000 บ้าง 300,000 บ้างเต็มไปหมดเลยด้วยความอารมณ์สงสารแบบนั้นนะครับสุดท้ายตรวจสอบพบว่าไม่ได้เอาไปทำตามพี่แจ้งเลยเอาไปทำอย่างอื่นหมดเลยแบบนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้เสียหายคนสำคัญนะฮะฟังข้อมูลชุดนี้จากการถูกหลอกครับวันนั้นไปขึ้นศาลไม่มีเงินกลับบ้านยืมเงินทนายมา 7,000 แล้วน้องรับจะโอนเงินให้เขาแต่น้องไม่ได้โอนไปน้องนี่คือทิติยาหอมสุวรรณไม่ได้โอนเงินไปก็คือต้องโทรหาผู้ปกครองที่ทางผู้ปกครองที่เป็นป้าทิพย์เนี่ยไม่มีเงินก็เลยให้โทรมายืมกับป้ายืมว่าทั้งหมดที่เราให้ยืมทั้งหมดอ่ะ47ครั้งเป็นเงิน1,400,000กว่าคุณยายสาลี่อ่ะให้คุณทัตติยาที่เป็นคนโพสต์ยืมไป47ครั้งด้วยกัน1,400,000อ่ะอารมณ์สงสารปรากฏว่าคุณธนงศักดิ์หอมสุวรรณอายุ26เป็นคุณพ่อของน้องแอมนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนใน Facebook มาสอบถามนะเนี่ยพ่อรู้จักนางสาวทิติยาหรือเปล่าที่โพสต์ Facebook อ่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะพ่อบอกว่าได้พูดคุยกันจนได้ข้อมูลชัดเจนว่าโอ้โหพฤติกรรมเนี่ยไปหลอกเหยื่อหลายรายเลยครับได้เงินไปเพียบเลยครับแล้วปรากฏว่ายังมีการแอบอ้างเอางานศพของน้องแอมไปใช้เหมือนกับน่าสงสารต้องจัดงานศพแบบนี้ไปหลอกว่าน้องแอมเป็นลูกของตัวเองต่างหากเพื่อเป็นเครื่องมือในการเอาไปหลอกเหยื่อฟังข้อมูลชุดนี้จากคุณพ่อครับมีบางรายที่ว่าเขามีรูปที่ว่าเขาส่งรูปไปแล้วเขาเหมือนเขาว่าเอาลูกเขาด้วยไปหลอกคนอื่นว่าไม่มีตังค่าเช่าห้องโดนเหมือนกันทุกเคสเลยครับพี่แต่น้องแอมนี่เอาภาพงานศพไปน้องแอมนี่ที่เขาส่งมาเห็นภาพงานศพครับเนี่ยครับขณะเดียวกันนะครับคุณสุทธิรักษ์วรรณอินอายุ31บอกว่าไอ้ตัวผมเองและก็ภรรยาก็ถูกนางสาวทิติยาเอาชื่อไปอ้างให้ผู้เสียหายโอนเงินเช่นเดียวกันเฉพาะของตัวเขาเองเนี่ยนะครับคุณสุทธิรักษ์เนี่ยนะโดนแอบอ้างว่าเป็นทนายครับนี่โดนไป 100,000 กว่าบาททิตยาเนี่ยบอกว่ารับโอนเงินจากเสียรับเหมาไปที่ไปรับงานมาทำครับแล้วก็โอนเงินให้นางสาวทิตยาทั้งหมดแล้วตอนนี้จึงต้องมาแจ้งความนะเพราะไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นผมเล่าแบบนี้นิดนึงคือคนเนี้ย
คือคุณสุธิลักษณ์ก็โดนเธอเอาชื่อไปแอบอ้างเช่นเดียวกันและปลายทางก็โอนเงินมาให้ทิติยานั่นเองฟังเสียงคุณสุธิลักษณ์ครับเขามีการหลอกให้ผมใช้ชื่อบัญชีผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีเขาเหมือนแบบว่าเป็นเสียรับเหมาที่ดินอะไรพวกนี้จะมีการโอนเงินมาให้เนี่ยจะมีข้อความอยู่นี้หมดครับอ๋อคือที่เขาขอบัญชีเราไปคือจะหลอกเราว่าเสียรับเหมาจะโอนเงินมาใช่รับค่ารับงานใช่เหรอใช่ค่ารับดินอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่ได้เอกใจผมว่าเป็นแฟนเป็นเพื่อนของแฟนใช่เชื่อใจผมสรุปแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นโมเดลของการถูกแอบอ้างว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้ใกล้คือทิติยาบอกว่าใช่ใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้ลำบากเหมือนกันโอนเงินให้หน่อยนะจะเป็นโมเดลแบบนี้ล่าสุดตำรวจเชื่อว่าน่าจะทำเป็นขบวนการครับการรวมตัวไปแจ้งความวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงขนาดรับเรื่องได้เพราะว่าการแจ้งความไม่ได้อยู่ในที่เกิดจุดเกิดเหตุเขาก็เลยตัดสินใจผู้เสียหายเพียบเลยครับไม่รับแจ้งความใช่ไหมได้พรุ่งนี้ไปกองปราบนี่ครับไปกองปราบพรุ่งนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปน่าจะเป็นขบวนการแล้วเงินเนี่ยเยอะมากหลายล้านบาทนะครับไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองเข้มข้นครับเมื่อวานนี้ผ่านพ้นไปกับการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จุดนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแล้วผมอยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพอสมควรเรื่องของการฉีดน้ำเข้าไปการฉีดน้ำใส่แม้ว่าจะมีการขอโทษแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นจุดนึงที่ต้องการคำอธิบายครับและนี่คือคำอธิบายของพลตำรวจตรีปิยะปะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับบอกว่าเอาเรื่องตู้ไปรษณีย์ก่อนนะตู้ไปรษณีย์สีแดงนะครับ4ตู้ที่เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมนะครับตำรวจนำไปเก็บไว้ที่สน.ชนะสงครามเพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาจดหมายแต่ละฉบับว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เอาเรื่องนี้ก่อนฟังเสียงรองผบ.ชน.ครับในส่วนของตู้ไปรษณีย์สีแดงที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมณตอนนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่สน.ชนะสงครามนะครับทางผู้กับชนะสงครามเก็บรวบรวมไว้ประกอบจำนวนการสอบสวนนะครับเป็นวัตถุพยานอย่างหนึ่งครับก็ตู้ไปรษณีย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิดด้วยนะครับทางผู้กับสอบสวนก็ได้ยึดเอาไว้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวนครับเรามีคณะพนักงานสอบสวนของชนะสงครามนะครับทำการตรวจสอบข้อความนะครับถ้าข้อความหนึ่งข้อความใดนะครับก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นผู้ใดก็คงต้องการดำเนินคดีตามกฎหมายครับนี่ครับผมเติมข้อมูลให้นิดนึงนะตัวเมื่อวานนี้ทางตำรวจชี้แจงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเป็นน้ำเปล่าเฉยๆแต่ว่าการตัดสินใจจะใช้อันถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับส่วนเมื่อเคสเมื่อวันที่16ตุลาคมเขายอมรับแล้ววันนี้มีการชี้แจงว่ามีส่วนผสมของตัวของแก๊สน้ำตาเมื่อ16ตุลาคมนะนี่ครับทีนี้ไปดูอีกฝั่งนึงครับวันนี้กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอให้มีการชัตดาวน์ประเทศโดยเรื่องของการทำรัฐประหารนี่นะครับก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา116หรือล้มล้างการปกครองไหมเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบพฤติกรรมและเนื้อหาของการยื่นหนังสือก่อนขณะที่นายกฤตเยี่ยมเมธากรนะครับเลขาธิการอปส.บอกว่าจุดประสงค์ที่ต้องการมาวันนี้เพื่อให้กำลังใจนายกแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้ได้รวมถึงการเสนอให้มีการใช้กฎหมายพิเศษชัตดาวน์ประเทศนี้ด้วยนะครับมันก็เลยขยับไปถึงคำชี้แจงจากผบ.ทบ.พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้บอกว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองแล้วก็ขอให้มองรอบด้านส่วนการเรียกร้องให้ทหารรัฐประหารเนี่ยนะครับโอกาสรัฐประหารนั้นติดลบอันนี้เราดูพร้อมกันนะครับผบ.ทบ.บอกว่าโอกาสรัฐประหารนั้นติดลบครับส่วนความคืบหน้าอีกจุดหนึ่งก็คือกรณีที่คุณเพนกวินพฤชชีวรักษ์นะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านผมแจ้งมาว่าระหว่างที่แม่ผมไปตลาดนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาในหมู่บ้านและถ่ายรูปบ้านผมไม่รู้ว่าเข้ามาในรั้วด้วยหรือเปล่าพร้อมกับบอกได้ว่าอย่ามายุ่งกับบ้านตัวเองนะครับถ้าจะมาคุยก็ให้มาหาตนไม่ใช่ไปหาครอบครัวของตัวคุณเพนกวินนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สรุปมาให้คุณผู้ชมรับทราบกันสั้นๆนะครับพักกู้เดียวช่วงหน้าจากไทยครับผมพากลับไปที่สหรัฐนะครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญหลายจุดด้วยกันเดี๋ยวกลับมาครับเอาให้ชัด